โดดเด่นชัดเจนเลยครับชูออนนั้นน่ะดูท่าจะตั้งมันยากแต่ว่าพอบอล2นี่แตกข้ามไปบล็อกได้ดีผู้เล่นของไทยเรามาเสิร์ฟต่อครับชูออนลองทางครับอัชราพรตั้งมาจากแถวหลังครับชูออนครับขึ้นมาใส่เองเลยครับอัชราพรตั้งมาจากแถวหลังครับชูออนครับว่าบางครั้งมันก็มีจังหวะผิดพลาดบางที่มองว่าเอ้ยไม่น่าจะผิดพลาดง่ายๆขึ้นอีกแล้วครับอัชราพรนะครับให้รอดแล้วฮะเทคนิคอลไทม์เอาท์ครับ16-9ครับง่ายจะผิดพลาดง่ายๆขึ้นอีกแล้วครับอัชราพรนะครับยังเป็นเซตพอยต์ของไทยครับหยอดลูกนี้ไปเมียนมาต้องแก้บอลมาก่อนครับเอาละครับเป็นโอกาสของไทยเราเก็บเซตแรกสบายๆครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเก็บเซตแรกสบายๆครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับเซตมาอย่างนี้ครับชัชชูออนโอ้โหขึ้นมาสวยมากจากแดนหลังนะครับโอ้โหขึ้นมาสวยการขึ้นมาแล้วก็ตบจากซ้ายครับรออยู่แล้วครับชัชชูออนจากซ้ายครับรออยู่เสิร์ฟต่อครับชัชชูออนปิดบล็อกตั้งไว้ที่นี่ครับลองไว้ได้ครับตั้งมาอัชราพรนี่ครับแม้ว่าจะบล็อกแต่ว่าแหมเพื่อนมารองไม่ทันครับ7-10ครับตามอยู่3แต้มของหนักก็ครับอัชราพรครับตบอัดใส่นาดันจินเลยนะครับแต้มของหนักก็ครับอัชราพรครับข้ามาดีไทยต้องแก้ออกมาก่อนครับตั้งไปหลังยังอยู่ครับขึ้นเองครับโอ้อัชราพรครับยังอยู่ครับขึ้นเองครับโอ้อัชราว่าบางครั้งมันก็มีจังหวะผิดพลาดบางที่มองว่าเอ๊ะไม่น่าจะผิดพลาดง่ายๆขึ้นอีกแล้วครับอัชราพรนะครับให้รอดแล้วฮะเมียนมาตั้งมาแล้วตบเร็วลูกนี้แต่ว่าเราบล็อกเอาไว้ได้นะครับลงในแดนของเมียนมาไทยขยับหนีไปเป็นสิบเมียนมาตั้งมาแล้วตบเร็วลูกนี้แต่ว่าเราบล็อกเอาไว้ได้นะครับลงในเอื้อมือลงไปเคาะบอลเท่านั้นเองโอมาตันเสิร์ฟมาดีครับลงท้ายคอร์ทเลยนะชลาพรครับเสิร์ฟมาดีครับท้ายคอร์ทเสิร์ฟข้ามมาตบจากแดนหลังยังอยู่ครับเคาะข้ามไปฮะง่ายๆเลยนะครับชัชชูออนยังอยู่ครับเคาะข้ามไปฮะง่ายๆเลยคอร์ทเสิร์ฟครับรับล้นมาหรือเปล่าแม่ไปยืนลังเลไม่แน่ใจก็อย่างนี้ครับชัชชูออนนี่ไม่พลาดครับลงไปครับครับไทยชนะเป็นที่เซตแรกนะครับ25-8ครับครับ